แจกจริงไม่จกตานะครับเปิดสมุดบัญชีโบนัสนักกีฬาปี2565แตกไปแล้ว70ครั้งนะครับรวมเป็นเงินราว128ล้านบาทครับบิ๊กบอสวันแชมเปี้ยนชิพครับนายชาตรีสิทธิ์ยอดธงกลางบัญชีเปิดยอดใช้จ่ายนะครับโบนัสอาชีพนักกีฬาทุกอีเวนต์ในปี2565เป็นจำนวนเงินทั้งหมด70ครั้งนะครับไม่ใช่สิเป็นจำนวนครั้ง70ครั้งรวมเป็นเงินแล้ว128ล้านบาทนะครับนับตั้งแต่วันประกาศนโยบายมอบเงินอาชีพให้แก่นักกีฬานะครับใครที่โชว์ฟอร์มแจ่มถูกใจคนดูเนี่ยนะครับเรายอดฝีมือต่างๆก็ถือว่าโอ้โหคึกขึ้นมานะพยายามที่จะเดินบุกเต็มที่แล้วกันนะครับในอีเวนต์ปี65เนี่ยเขาก็จ่ายไปแล้ว70ครั้งเลยนะครับก็นักมวยไทยคนไหนได้บ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คนที่1ครับคนนั้นก็คือรถถังจิตเมืองนนท์ครับรถถังเนี่ยได้ไปในศึกวัน157นะครับ 50,000 เหรียญแล้วก็เพชรมรกตนะครับก็ได้ไปในศึกเดียวกันกับรถถังครับวัน157มาอีกครับตะวันฉายครับตะวันฉายเนี่ยรับไป 50,000 เหรียญในศึกวัน158นะครับอีกคนนึงครับเสมาเพชรครับเสมาเพชรก็รับไปในศึกวัน160นะครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กน้องโอพันพยักษ์เนี่ยรับไปในศึกวันไฟท์ไนท์1นะครับไฟที่อาร์เดโนโมเรสครับเจอกับทาง DJ ดิมิทรีจอนสันนั่นแหละครับแล้วก็อีก1คนครับคนที่เปิดก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ได้2ครั้งเลยนะครับนั่นก็คือสิงห์จมุดกลิ่นมีครับได้ไปในศึกวัน159นะครับแล้วก็ศึกวัน X ก็แสนเหรียญเลยนะสิงห์จมุดครับรวมๆแล้วนะครับนักมวยไทยก็ได้มาราวๆ15ล้านครับทำเงินเข้าประเทศ15ล้านนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวครับย้ำอีกทีครับว่าใครได้บ้างนะครับ1ครับสินสมุทรครับ2รถถัง3เพชรมรกต4ตะวันฉาย5เสมาเพชร6ซุปเปอร์เล็ก7น้องโอ8พันพยักษ์ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข่าวคราวแล้วครับที่นำมาฝากกันนี่คือรวมๆแล้วนะครับที่ได้อัดฉีดจากทางโปรโมเตอร์นะครับรวมๆเป็นเงินไทยก็โอ้โหเยอะครับ 450,000 เหรียญ นะครับเป็นเงินไทยราว15ล้านบาทเลยทีเดียวครับ